สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูหูฟังเกมมิ่งจากแบรนด์โอนิคุมะในรุ่น K5 Pro นะครับ K5 Pro ตัวนี้หน้าตาเขาค่อนข้างโฉบเฉี่ยวเลยนะครับตัดดำขาวมีไฟตรงเขาเรียกอะไรอะคลิปครีบแต่ไม่รู้ว่าไงจะเป็นไงนะเดี๋ยวค่อยไปแกะดูนะครับฟีเจอร์ตามนี้ Dynamic Driver High Fidelity Inline Control นะครับแล้วก็มี Noise Cancelling Microphone ลดเสียงรบกวนด้วยเดี๋ยวดูสเปคกันนะครับสเปคหูฟังนะครับสปีกเกอร์ไซส์ของเขาขนาด50มิล Impedance 16โอห์มบวกลบ 15% Sensitivity 117.5 บวกลบ 3 เดซิเบล Frequency Range 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ไมโครโฟน 6x2.7 มิลไมโครโฟน sensitivity ลบ 38 บวกลบ 3 เดซิเบล impedance 2.2 กิโลโอห์มไมค์เป็นแบบ omnidirectional สาย 2.2 เมตรบวกลบ 0.15 นะครับไฟ DC 5โวลต์บวกลบ 5% สำหรับไฟ LED นะครับแล้วก็ขณะทำงานเนี่ยไฟ100มิลลิแอมป์แจ็คเป็นแบบ USB บวก 3.5 มิลนะครับโอเคไปแกะกล่องดีกว่าแกะกล่องออกมาชิ้นแรกจะเป็นสมุดเล็กๆนะครับบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์หูฟังของเขานั่นแหละนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับประมาณนั้นมีหลายภาษาแล้วก็จะเป็นสายสายเขาเสียบมาอย่างนี้เลยนะครับอีกตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปลงนะครับแปลงแบบคอมโบแจ็คนี่แปลงคอมโบแจ็คเป็นแยกเป็นหูไฟอะไรล่ะหูฟังกับไมโครโฟนนะครับรวมเป็นหูไฟนี่เอาไว้ใช้สำหรับ PC นะครับส่วนตัวหูฟังเลยเนี่ยจะมีแค่แจ็ค 3.5 มิลที่เป็นคอมโบแจ็คนะครับ3ขีดแล้วก็เป็น USB สำหรับไฟเลี้ยงไฟ LED นะครับตัวหูฟังจะห่อบับเบิ้ลบาร์1ชั้นนะครับนี่นะครับหูเขาค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่จะมีลายแง่งๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีไฟหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟก็จะเท่มากตรงนี้เป็นสีเทาสกรีนโอนิคุมะตรงนี้ด้วยนะครับเกมมิ่งเฮดเซ็ตตรงนี้ดำส่วนอีกฝั่งนึงนะครับจะมีไมโครโฟนนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดไมโครโฟนสามารถง้างออกมาได้แล้วก็ตรงปลายจะขยับได้นิดหน่อยตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็พับขึ้นไปนะครับแบบนี้ด้านบนนะครับด้านบนปรับได้นี่บิดได้เล็กน้อยนะครับตัวฟองน้ำก็ค่อนข้างนิ่มนะครับข้างในจะเป็นผ้าตะข่ายแล้วก็เป็นสีฟ้าๆด้วยนะครับเป็นผ้าตะข่ายสีฟ้าข้างในนะเพื่อนๆคงเห็นเนาะมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวหูฟังทีนี้ตัวคอนโทรลของเขาเนี่ยจะมีสำหรับตรงนี้ไว้ปิดเปิดเสียงไมค์นะครับตรงนี้ไว้เพิ่มลดเสียงไมโครเอ้ยไม่ใช่เสียงไมค์เสียงหูฟังนะครับเพิ่มลดเสียงหูฟังตรงนี้ปิดเปิดไมค์นะครับโลโก้โอนิคุมะสาย 2.2 เมตรนะครับเป็นอารมณ์คล้ายๆสายผ้าสายทับผ้าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเสียบเข้ากับคอมแล้วก็ไปดูไฟกันนะครับดูไฟฟังเสียงไมค์แล้วก็ฟังเสียงหูฟังนะครับตอนนี้ผมได้เสียบไฟให้แล้วนะครับเสียบ USB เข้าไปตรงนี้จะมีไฟด้วยอย่างที่ผมคาดการไว้นะครับเป็นสีเดียวนะครับปรับสีไม่ได้เนาะแต่ว่าก็สวยเหมือนกันปลายไมค์จะมีไฟด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับดูเรียบหรูดูแพงฟองน้ำมีหนังหุ้มตรงนี้นะครับรองหนังศีรษะเรานะครับหนังหัวเราโอเคเดี๋ยวเราไปฟัง
เสียงไมค์แล้วก็เสียงหูฟังกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ค่อนข้างโคตรเท่มีไฟเป็นคิ้งคีบๆเหมือนปลานะครับนี่ไมค์จะอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้เสียงไมค์ไม่ใช่เสียงนี้นะยังเป็นเสียงไมค์ของผมอยู่อันนี้ให้ดูการใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหูฟังกันนะครับผมจะบอกก่อนว่าเปิดจากเครื่องนี้ 100% นะครับโวลูมแล้วก็เปิดจากหูฟังสุดเลยสวัสดีครับทดสอบ1 2 3อันนี้เป็นเสียงไมโครโฟนเจ้าหูฟัง Onikuma นะครับ K5 Pro นะครับเดี๋ยวลองเคาะมาให้ดูประมาณนี้นะครับไมค์อยู่ห่างจากปากประมาณ5ถึง8เซนนะครับถ้าขยับเข้ามาอีกก็ได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะสวัสดีครับฮัลโหลทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบเช็คซุ้มเสียงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไมโครโฟนเดี๋ยวจะลองร้องเพลงให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอบกอดเธอแทนฉันทีประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงไมโครโฟนหูฟัง Onikuma K5 Pro นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการอันบ็อกแกะกล่องรีวิวหูฟัง OnikumaK5 Pro ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้านี่เองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงหูฟังแล้วก็เสียงไมค์ผมก็ได้ทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วหากใครชอบก็ไปตำกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ